ณโอกาสบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของท่านพุทธศาสนิกผู้สนใจในธรรมะความจริงการฟังธรรมะเราก็ฟังกันมามากต่อมากแล้วถ้าเราไปอ่านเรื่องธรรมะในคำพีก็ดูมันใกล้ๆกับว่าธรรมะนี่อยู่ไกลสุดเอื้อมแต่เมื่อเราจะมาศึกษาและเรียนให้รู้ธรรมะในตัวของเรานี่เราจะรู้สึกว่าธรรมะที่จะต้องเรียนรู้และจำเป็นจะต้องรู้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็คือเรื่องกายกับใจของเรานั่นเองเรามีสุขเพราะเรามีกายเรามีสุขเพราะเรามีใจ เรามีทุกข์ก็เพราะเรามีกายเรามีทุกข์ก็เพราะเรามีใจ กายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นกายกับใจเป็นที่เกิดของความสุขและความทุกข์เราจะลองนึกเดาเอาเองว่าความดีและความชั่วเกิดที่กายกับใจบุญและบาปเกิดที่กายกับใจมรรคผลนิพพานความดีเกิดที่กายกับใจอันนี้ขอฝากผู้ฟังไว้พิจารณาด้วย ถ้าเราไม่มีกายไม่มีใจไม่มีอะไรเกิดพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิเมื่อไม่มีจุติไม่มีปฏิสนธิก็เป็นอมตะเมื่อเป็นอมตะก็ไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่มีกายมีใจ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะนี่เราควรจะได้เรียนรู้เรื่องกายกับใจของเรามากกว่ามากกว่าที่จะไปเรียนในคำพีถ้ามันมีความรู้มากๆเป็นการส่งเสริมทิฏฐิมานะให้เกิดมากๆขึ้นแล้วก็เที่ยวแบบเอาคำพีไปขัดคอกันถ้าหากสมมติว่า เราจะพยายามทำความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่าธรรมะคือกายกับใจของเราธรรมะคือกายกับใจของเราไม่เชื่อผู้ฟังลองนั่งหลับตากำหนดจิตลงไปเดี๋ยวนี้ดูสิกำหนดรู้ไว้ที่จิตของตัวเองเมื่อท่านกำหนดรู้ไว้ที่จิตของตัวเองแม้จะพยายามทำจิตให้ว่างทำจิตให้เฉยเราก็ยังจะรู้สึกว่าเรามีกายปรากฏอยู่เพราะเรามีกายปรากฏอยู่ในความรู้สึกของเราเราก็รู้ว่าเรามีกายแต่ก็รู้ว่าเรามีใจใจเป็นธรรมชาติรู้รู้อยู่ที่กายเท่านั้นเมื่อเรานั่งฟังเทศน์นานๆความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นความปวดเมื่อยนั้นเป็นเวทนาเราไม่พอใจในความปวดแต่ความเมื่อยในเมื่อเราไม่พอใจเราก็จะรู้สึกว่าเวทนาอันนี้มันเกิดที่ไหนเกิดที่สะเอวบ้างเกิดที่แข้งขาที่นั่งทับกันนานๆบ้างเกิดที่กายเพราะความเมื่อยนั่งทรมานนานบ้างนี่เราก็มองเห็นเวทนาเวทนาก็เป็นธรรมหลักมหาสติปัฏฐานสูตรสี่หลักมหาสติปัฏฐานสี่
กายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นที่อาตมาว่ากายกับใจเป็นธรรมนี่ก็คงไม่ผิดกระมังเพราะหลักมหาสติปัฏฐานสี่นี่ท่านบอกว่าธรรมะสี่ประการอันเป็นฐานที่ตั้งเป็นฐานที่ระลึกของสติได้แก่กายหนึ่งเวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมหนึ่งอาตมาบอกว่ากายกับใจเป็นธรรมะนี่ใครจะเถียงบ้างเพราะมีคำพีที่จะกล่าวอ้างในหลักมหาสติปัฏฐานสูตรสี่ยกกายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งหลับตาลงแล้วกำหนดรู้ที่จิตของตัวเองนี่เมื่อเรายังรู้สึกว่ากายของเรายังปรากฏอยู่เวทนาสุขทุกข์ก็ย่อมบังเกิดขึ้นที่กายเพราะเรามีกายเราจึงรู้สึกว่ามีความสุขและความทุกข์ถ้าหากเรารู้สึกว่าไม่มีกายสุขทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นเช่นอย่างบางท่านอาจจะทำสมาธิภาวนาด้วยการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นจะภาวนาพุทโธยกหนอกองหนอสัมมาอรหังเป็นต้นก็ดีในขณะที่ท่านยังรู้สึกว่ากายมีอยู่ท่านก็นึกพุทโธยกหนอทองหนอสัมมาอรหังได้เพราะตอนนี้จิตของท่านมีเครื่องมือเครื่องใช้มีประสาททางสมองเป็นที่บ่งการในการใช้ความคิดเมื่อจิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่ย่อมมีความคิดได้คิดอะไรคิดพุทโธคิดยกหนอทองหนอคิดสัมมาอรหังแต่ถ้าผู้ภาวนาคิดพุทโธสัมมาอรหังยกหนอพองหนอนานๆเข้าจนกระทั่งจิตเกิดความคล่องแคล่วในการคิดนักๆเข้าจิตจะนึกพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังเองโดยไม่ได้ตั้งใจเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำเมื่อเจ็บคล่องตัวจำนิชำนาญในการนึกอาสาคำทีท่านว่าบริกรรมภาวนาเมื่อเจ็บชำนาญในการบริกรรมภาวนาจนคล่องตัวลองผลสุดท้ายจิตเขาจะนึกคำบริกรรมภาวนานั้นนั่นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาก็ได้องค์ฌานที่หนึ่งกับองค์ฌานที่สองเพื่อได้วิตกกับวิจารจิตนึกถึงอารมณ์เองแล้วก็ตั้งใจนึกอารมณ์เองเพื่อนึกติดต่อกันไม่ขาดสายไม่ว่างเว้นนึกทุกลมหายใจตั้งใจนึกก็นึกไม่ได้ตั้งใจนึกก็นึกโดยที่สุดแม่นอนหลับลงไปแล้วจิตก็ยังจะท่องยศหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธอยู่อันนี้เรียกว่าผู้ภาวนาได้องฌานที่หนึ่งกับฌานที่สองเป็นคุณไว้แล้วทีนี้โดยธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อมีสิ่งใดที่นึกซ้ำๆกันอยู่ได้นานๆความสงบของจิตก็ย่อมบังเกิดขึ้นในเมื่อจิตมีความสงบย่อมประกอบด้วยองค์คือปีติความสุขและความเป็นหนึ่งของจิตซึ่งเรียกว่าเอกคตาในเมื่อจิตของนักภาวนาดำเนินไปถึงขั้นเอกคตาแล้วจิตมีความเป็นหนึ่งไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดๆเป็นแต่ไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆเมื่อจิตนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆจิตไม่ได้ยึดอะไรเป็นอารมณ์แม้แต่กายก็หายไปเวทนาก็หายไปจิตคือการนึกคิดก็หายไปธรรมอันเป็นศัตรูของการปฏิบัติคือนิวรณ์ห้าก็หายไปมีแต่จิตสงบนิ่งว่างสว่างสบายอยู่อย่างเดียวโศกไม่ปรากฏทุกข์ไม่ปรากฏมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆ
อันนี้จิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิที่ท่านทั้งหลายมักจะพูดกันว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่สี่เมื่อจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่สี่กายหายไปแล้วถ้าใครทำถึงแล้วจะรู้สึกว่ากายหายไปแล้วกายไม่มีแล้วมีแต่จิตดวงเดียวสว่างก้องลอยเด่นอยู่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่มีต่ำไม่มีสูงแต่หากมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้คือจิตอยู่ในขั้นสมถะสมถานคำถามที่ฝากเก็บเอาไว้นี้ว่าสมถะคืออะไรความที่จิตสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งปวงเวทนาสุขก็หายไปหมดความคิดหายไปหมดยังแต่ตัวรู้ปรากฏเด่นชัดอยู่นิวรณ์ห้าทั้งหลายก็ระงับไปหมดแล้วอันนี้คือจิตอยู่ในภูมิขั้นของสมถะสมถะ ทีนี้ในเมื่อจิตนิ่งสงบลงเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกัคคตาอยู่ในฌานขั้นที่สี่ความสงบของจิตที่นิ่งอยู่ในฌานขั้นที่สี่หรืออยู่ในสมาธิขั้นนี้เรียกว่าสมถะสมถานผู้ภาวนารู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือฌานที่สี่ความรู้ว่าสมาธิฌานหรือสมถะเป็นภูมิของวิปัสสนาคือมันรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยจะว่าสมถะคืออะไรสมถะคืออะไรสมาธิคืออะไรในเมื่อท่านทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิขั้นสมถะได้แล้วความสงบนิ่งของจิตในขั้นสมถะจึงได้ชื่อว่าสมถะสมถานความรู้ที่ทำให้ท่านหายสงสัยว่าอะไรคือสมาธิอะไรคือสมถะอะไรคือฌานท่านรู้ด้วยจิตของท่านเองแล้วว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือฌานอันนี้เป็นภูมิแห่งวิปัสสนาจุดเริ่มของวิปัสสนาทีนี้ตามหลักตามคำพีของท่านท่านก็กล่าวว่าทำอันใดเป็นอุบายสำหรับระงับนิวรณ์ห้าได้ซึ่งเป็นผลงานเกิดจากการภาวนาของท่านผู้ใดผู้หนึ่งหรือโยคาวจรท่านใดท่านหนึ่งเมื่อสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิซึ่งจุดเริ่มประกอบด้วยกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตสงบขึ้นลงไปเป็นอัปปนาสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่สี่อันนี้เป็นภูมิจิตที่อยู่ในสมถะสมถานที่นี้วัตถุประสงค์ของการเจริญสมถะสมถานเพื่ออะไรเพื่อหาอุบายหรือสร้างพลังจิตให้ต่อต้านพลังของกิเลสห้าตัวคือนิวรณ์นิวรณ์ห้านี่เป็นตัวกิเลสที่สำคัญคอยกั้นกลางความดีความงามไม่ให้เกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติเมื่อท่านผู้ใดมาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิขั้นสมถะขับไล่นิวรณ์ห้าให้หายไปจากจิตของตนเองชั่วขณะหนึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญเพียรภาวนาโดยไม่มีสิ่งใดมารบกวน ทีนี้นิวรณ์ห้าประการนั้นท่านทั้งหลายก็เคยได้อ่านคำจีเมื่อสักครู่นี้ท่านโฆษกก็ได้ประกาศนิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาทสีละมิทะอุทจักขุกุจจะวิกิกิจฉาท่านก็ได้ฟังลงไปแล้วแต่อาตมาขอจะขอให้แง่ที่จะยึดเป็นหลักพิจารณาให้มันใกล้ๆกับตัวเองเรียกว่าเรียนธรรมะให้เกี่ยวพันกับกายกับใจของเราเองในขณะใดที่นักภาวนา
ยังรู้สึกว่ากายของตัวเองยังปรากฏอยู่นิวรณ์5มีโอกาสที่จะรบกวนท่านได้นิวรณ์5กามฉันทะคำที่ท่านเขียนไว้ว่ากามฉันทะความพอใจในกามหรือความใคร่ในกามแต่ในที่นี้ก็จะขอให้คำจำกัดว่ากามฉันทะคือใจมันใฝ่สุขมันต้องการความสุขพอเริ่มต้นที่จะภาวนาแล้วมันเพราะมันต้องการความสุขมันเกิดความหงุดหงิดวุ่นวายขึ้นมาทันทีเพราะความขี้เกียจมันเข้ามาแทรกในเมื่อจิตมันใฝ่สุขมันต้องการความสุขมันไม่ยอมเสียสละความทุกข์ที่มันกำลังแบกอยู่เพื่อบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้ได้บรรลุคุณธรรมเพราะถ้าทำลงไปแล้วมันเหน็ดมันเหนื่อยมันปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวในเมื่อมันโดนเวทนาอย่างนี้เข้ามากระทบแล้วมันอ่อนกำลังมันก็เลยไปใฝ่หาแต่ความสบายมันอยากจะนอนถ้าเป็นส่วนใหญ่ท่านนี่ลักษณะของกามฉันทะที่มันเกิดขึ้นรบกวนจิตในขณะที่เรากำลังนั่งภาวนาเมื่อกามฉันทะคือใจที่มันใฝ่สุขเกิดขึ้นพยาบาทะเริ่มแสดงบทบาทแต่ยังไม่รุนแรงเมื่อพยาบาทะแสดงบทบาทไอ้เจ้าศีลมิทะปุถะจักขุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญความง่วงเหงาหาวนอนก็เข้ามาแทรกในเมื่อสองอย่างนี้เข้ามาแทรกเพราะอาศัยใจที่ใฝ่สุขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็อาศัยตัวหงุดหงิดคือพยาบาทเข้ามาแทรกเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญเกิดความง่วงเหงาหาวนอนด้วยกิเลสความลังเลใจก็ปรากฏขึ้นมันปรากฏขึ้นอย่างไรปรากฏขึ้นตรงที่ว่าฉันจะเอาดีหรือไม่เอาดีจะภาวนาต่อไปหรือจะนอนมันเกิดความลังเลสงสัยในใจขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ากิเลสมันนิวรณ์ห้ามันมีกำลังรุนแรงมันก็สามารถที่จะบังคับจิตใจให้ตัดสินใจลงไปว่าไม่เอาละนอนดีกว่าพยาบาทมันก็กระโดดเข้ามาทำหน้าที่ของมันทันทีเพื่อมันมาตัดรอนคุณงามความดีซึ่งกำลังเราเริ่มจุดที่จะทำนั่นเองอันนี้คือวิธีดูนิวรณ์5ภายในจิตใจของเรา ทีนี้เมื่อนิวรณ์5อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะปฏิบัติต่อนิวรณ์5อย่างไรทำใจให้แข็งทำใจให้แข็งอาศัยขันติความอดทนข่มใจถ้าผู้ใดบริกรรมภาวนาก็ข่มใจบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธยกหนอตองหนอยกหนอตองหนอสัมมาอรหังให้เร็วขึ้นเอาจนกระทั่งจิตมันติดกับคำบริกรรมภาวนาในเมื่อจิตมันติดกับคำบริกรรมภาวนามีความดูดดื่มซึมซาบอาการเบากายเบาจิตก็จะเกิดขึ้นกายสงบจิตสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อกายสงบจิตสงบใจก็สบายกายก็สบายหายปวดหายเมื่อยหายฟุ้งซ่านลำคาญมีแต่ความปลอดโปร่งเพราะจิตดื่มรสปีติในเมื่อปีติบังเกิดขึ้นความสุขอันเป็นผลได้ก็เกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเมื่อจิตมีปีติและความสุขเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยจิตดูดดื่มรสพระธรรมอย่างอิ่มหนำทำให้เกิดความเบิกบานใจจิตไม่ฟุ้งซ่านกระวนกระวายมุ่งหน้าต่อความสงบเรื่อยไปจนเข้าไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นที่สุดผู้ที่สงสัยว่าสมถะคืออะไรฟังแล้วพอที่จะเข้าใจได้แล้วหรือยังสมถะคือความสงบจิตอันเป็นหนึ่งประกอบด้วยองค์อุเบกขาจิตที่สงบนิ่งลงเป็นหนึ่งแน่นิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวซึ่งเราเรียกว่าจิตอยู่ในฌานสามารถระงับนิวรณ์ห้าตามฉันทะพยาบาทจินามิทะอุทจักขุกุจักหายไปหมดในขณะนั้นอันนี้คือจิตสมถะจ
ทีนี้จิตวิปัสสนาตามความเข้าใจของสังคมนักธรรมะทั้งหลายคืออะไรอุบายอันใดเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เจริญปัญญาให้มีความคิดแตกฉานให้มีสติปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมนั้นๆซึ่งจะเป็นไปตามกฎแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอุบายเรื่องปัญญาทำปัญญาให้แตกฉานอันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาทีนี้ในบางครั้งนักปฏิบัติของเราเนี่ยอาจจะพากันติดอยู่แต่วิธีการตามจริงวิธีการเนี่ยการปฏิบัติด้วยวิธีสมถะก็เพื่อให้จิตสงบปฏิบัติด้วยวิธีวิปัสสนาก็เพื่อให้จิตสงบปฏิบัติด้วยวิธีการตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดก็เป็นอุบายทำวิธีทำจิตให้สงบสงบเป็นสมาธิอันเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายถ้ามุ่งที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุคุณธรรมกันจริงๆขอได้โปรดอย่าไปยึดอยู่เพียงแค่วิธีการเพียงอย่างเดียวบางทีอาตมาอาจจะเคยพูดย้ำๆหลายครั้งหลายหนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาถ้าผู้ใดเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยกหนอพองหนอเป็นวิธีการปฏิบัติตามแบบสมถะถ้าท่านผู้ใดไม่ต้องฟังอิล่าข้าอิลมอะไรก็นั่งหลับตาปุ๊บลงไปก็ยกขันธ์ 5อายตนะ12ธาตุ18มาพิจารณาในแง่พระไตรลักษณ์ให้มองเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการปฏิบัติตามแบบวิปัสสนาหรือท่านผู้ใดจะทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดหรือกำหนดดูความเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตทำสติจดจ้องรู้อยู่ภายในจิตอย่างเดียวได้ชื่อว่าปฏิบัติตามแบบวิปัสสนาวิธีการดังที่กล่าวมานั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาด้วยกันทั้งนั้นแต่ขอยืนยันว่าถ้าสมถะคือสมาธิไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้เมื่อไม่มีสมาธิก็ไม่มีฌานไม่มีฌานก็ไม่มีญาณไม่มีญาณก็ไม่มีวิปัสสนาทีนี้ญาณตามความหมายที่เข้าใจกันนั้นเราจะหมายเอาเพียงใดแค่ไหนชื่อว่าญาณก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้อาตมาจะขอนำเรื่องเบ็ดเสร็จซึ่งมันออกจะเป็นเรื่องนอกลู่นอกทางไปหน่อยแต่ก็พอที่จะเป็นคติเตือนใจท่านผู้ฟังอยู่ที่วัดป่าสารวันอยู่มาวันหนึ่งมีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งไปนมัสการแล้วถามว่าหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่อายุ14ปีเท่าที่ผมทราบหลวงพ่อคงเจริญสมถะวิปัสสนามาจนคล่องตัวหลวงพ่อสามารถแสดงฤทธิ์ได้ไหมหลวงพ่อก็ตอบเขาว่าแสดงได้หลวงพ่อจะแสดงให้ดูได้ไหมได้เอ้าลองแสดงดูสิก็แสดงแล้วอย่างไรอ้าวไหนไม่เห็นแสดงหลวงพ่อก็บอกว่ากติอาคารตึกที่คุณมานั่งอยู่นี่มันสำเร็จขึ้นมาด้วยบุญญาฤทธิ์ถ้าฉันไม่มีบุญใครหนอเขาจะมาสร้างให้ฉันอยู่อันนี้คือฤทธิ์ที่ท่านที่ฉันแสดงแล้วฤทธิ์ตามที่คนเข้าใจนั้นมันช่วยอะไรคุณได้ในสมัยพุทธกาลคนที่แสดงฤทธิ์เก่งที่สุดคือท่านเทวทัตแสดงแน่ต่อพระพักตร์ผู้มีพระภาคเจ้าและลงผลสุดท้ายผู้มีฤทธิ์อันวิเศษเช่นท่านเทวทัตเป็นยังไงลงอเวจีใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งแต่อิทธิฤทธิ์เอาฤทธิ์ตรงที่สามารถมีสติปัญญาว่องไวรู้เท่าทันเหตุการณ์รู้ทันเรื่องของกายรู้ทันเรื่องของจิตรู้ทันสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เราประสบอยู่เป็นชีวิตประจำวัน
ในเมื่อเรารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรามีสติปัญญาแก้ไขปัญหาจิตใจของเราได้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้แก้ไขปัญหาการงานได้แก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้อันเกี่ยวข้องกับเรื่องกายเรื่องใจของเราถ้าตราบใดที่เรายังไม่มีสติปัญญาพอที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองได้แม้เราจะมีฤทธิ์พิเศษดำดินบินบนเหาะเคลื่อนเดินอากาศแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับนักปฏิบัติเรามาสร้างอิทธิฤทธิ์เพื่อพิชิตกิเลสที่เรามีอยู่เป็นประจำฤทธิ์ที่เราแสดงได้นั้นแม้จะเก่งสักเท่าไหร่ในเมื่อเราตายไปแล้วมันก็หายไปมันไม่ได้ตามเราไปหรอกเหมือนกับทรัพย์สมบัติในภายนอกแต่นี่คือสติปัญญาที่เราสามารถสร้างขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นพลังงานเพื่อต่อต้านอำนาจของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันจะทำให้จิตของเรามีปัญญาตาญาณสามารถที่จะมองเห็นกิเลสตัวโตๆเล็กๆน้อยๆใหญ่ๆในจิตในใจของเราได้ที่เราแก้ไขปัญหาจิตใจของเราไม่ได้อยู่นี่เพราะเราไม่รู้จักตัวของเราเองจะเป็นใครก็ตามในเมื่อนึกว่าคนอื่นเขามาก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่เราเช่นอย่างพวกที่รับราชการเอาทำดีนายก็ไม่ว่าดีทำดีนายก็ว่าแต่เราผิดไม่รู้จะให้ทำอย่างไรมันจึงจะถูกนี่ทีนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติท่านควรจะได้พิจารณาดูตัวเองว่าที่เจ้านายท่านว่าเรามีความผิดเราผิดกันที่ตรงไหนในเมื่อเราค้นหาความผิดของตัวเองไม่พบเราค้นต่อไปอีกค้นไปจนกระทั่งถึงจุดกำเนิดของเราเมื่อเราค้นไปถึงจุดกำเนิดของเราแล้วเราจะรู้ทันทีว่าเราเป็นคนผิดเราผิดที่ตรงไหนเหตุตรงที่เราอยากเกิดมาเป็นคนทำไมนี่จุดแก้มันอยู่ที่ตรงนี้นักปฏิบัติที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้เป็นที่สบายแก่ตัวเองจริงๆต้องแก้ที่ตัวเองในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงควรจะศึกษาให้รู้จักตนของตนวิธีจะศึกษาปฏิบัติให้รู้จักตนของตนก็ไม่หนีไปจากกลับของการทำสมาธิทีนี้บางท่านอาจจะถามว่ามีความจำเป็นด้วยหรือที่ทุกคนต้องทำสมาธิขอตอบว่ามีความจำเป็นเพราะอะไรเพราะท่านทั้งหลายเรียนสมาธิมาแล้วปฏิบัติสมาธิมาแล้วปฏิบัติสมาธิมาโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าท่านไม่มีสมาธิเรียนจบมหาวิทยาลัยมาได้อย่างไรเรียนหนังสือเอาปริญญามาได้อย่างไรไม่มีสมาธิทำงานใหญ่โตสำเร็จได้อย่างไรการเรียนก็ดีการทำงานก็ดีอาศัยพลังสมาธิทั้งนั้นมีบ้างไหมบางท่านในเมื่อตั้งใจคิดอะไรอยู่คิดอะไรด้วยความตั้งใจด้วยความสนใจพอเผลอๆไปแล้วจิตมันวูบว่างไปนิดหนึ่งแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้อันนั้นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเรื่องวิชาความรู้เคยมีบ้างไหมที่มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าใครเคยมีแล้วแสดงว่าท่านมีสมาธิและได้ใช้พลังสมาธิมาแล้ว